สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่ MBT News ในช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันพุทธที่14กุมภาพันธ์2567อยู่กับคุณววรศักขอบเขตที่ชั้นปทมาพรหานชันชยัยส่วนร่างภาษามือวันนี้พบกับคุณอัถกาเที่ยงปรีชารักค่ะเนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาครับรัฐบาลขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหากิจสวมใส่เสื้อเหลืองตราสัญ,ญลักษณ์ทุกวันจันทร์โดยพร้อมเพรียงครับ รัฐบาลขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานรัชการและรัฐวิสาหกิจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ทุกวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสมสามารถแต่งกายแทนชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงานได้ พร้อมทั้งประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์บริเวณด้านหน้าของหน่วยงานด้วยทั้งนี้ครับขอความร่วมมือประชาชนภาคเอกชนและองค์กรต่างๆรวมทั้งรัฐสภาหน่วยงานความมั่นคงดนรงค์แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญ,ญลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกันครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับให้ทุกหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ในทุกวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสมซึ่งก็สามารถแต่งกายแทนยูนิฟอร์มได้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมกับประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์หน้าหน่วยงานและขอความร่วมมือครับไปยังประชาชนภาคเอกชนและองค์กรต่างๆรวมทั้งรัฐสภาและหน่วยงานความมั่นคงก็แต่งกายโดยพร้อมเปลี่ยนการพร้อมประดับตราสัญ,ญลักษณ์ครับ ผมขอสั่งการในในครมนะครับให้ทุกหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจแต่งกายด้วยสีเหลืองที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ในทุกๆวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสมซึ่งสามารถใช้การแต่งกายแทนแบบฟอร์มได้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมทั้งประดับธงตราสัญ,ญลักษณ์หน้าหน่วยงานอีกด้วย